วิธีฝึกตนไม่ให้โกรธง่ายการรู้จักหาเหตุผลอุบายวิธีมาทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทางหรือโกรธใครด้วยเรื่องอะไรก็ตามนับเป็นวิธีที่ถูกที่ชอบควรที่ผู้สนใจการบริหารจิตจะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม่ำเสมอเหตุผลนั้นยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใดก็จะปรากฏประจักษ์ใจยิ่งขึ้นเพียงนั้นจะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลงมีแต่การให้อภัยกันอย่างเต็มอกเต็มใจและเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นผลที่จะได้รับกันอย่างกว้างขวางก็คือความสงบสุขปราศจากความร้อนของไฟโทสะแผดเผาผู้ให้อภัยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะบริหารจิตให้ไม่โกรธง่ายจึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผลเคารพเหตุผลนั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธเมื่อเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธจะได้อภัยให้ได้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขากล่าวอีกอย่างก็คือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเองการที่จะเกิดเมตตากันขึ้นเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลสำหรับบางคนที่มีพื้นจิตใจสูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้คือแม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้แต่สำหรับคนทั่วไปถ้ามีเหตุผลเพียงพอจะทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลยดังนั้นเหตุผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปลูกให้มีประจำจิตใจทุกคนเพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบในการบริหารจิตทุกเรื่องทุกเวลาทั้งเรื่องโลภทั้งเรื่องโกรธทั้งเรื่องหลงพูดถึงวิธีดับความโกรธหรือโทสะต่อไปทุกวันในตอนเช้าก่อนจะเริ่มธุรกิจประจำวันไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามจะเป็นการควรอย่างยิ่งถ้าทุกคนจะกราบพระพุทธรูปที่มีอยู่แล้วสวดมนต์บทที่สั้นนิดเดียวสักจบเดียวหรือสามจบก็จะดีคือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วทำสติสัญญากับตนเองว่าจะพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธในวันนั้นทั้งวันให้เหตุผลกับตนเองว่าเพราะความโกรธไม่ดีเลยความโกรธทำให้ใจร้อนความโกรธทำให้คิดให้พูดให้ทำความไม่ดีได้ต่างๆความโกรธทำให้เป็นที่เกลียดชังลองนึกถึงความไม่ดีของความโกรธดูนึกได้อะไรบ้างก็ยกขึ้นเป็นเหตุผลเพื่อทำสติสัญญากับตนเองทุกเช้าว่าจะไม่โกรธในวันนั้นทั้งวันการทำสติเช่นนี้ย่อมมีผลแน่นอนย่อมทำให้ความโกรธที่เคยมีมากครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งลดน้อยลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสติที่จะระลึกขึ้นได้ถึงที่ให้สัญญาไว้กับตนเองในเช้าวันนั้นเป็นสำคัญสติระลึกได้มากครั้งเพียงใดก็จะระงับความโกรธไว้ได้มากครั้งเพียงนั้นเมื่อทำสติเช่นนี้ในตอนเช้าสติจะต้องเกิดบ้างแน่นอนเมื่อความโกรธจะเกิดขึ้นอาจจะเพียงน้อยครั้งสำหรับเมื่อเริ่มฝึกไม่ให้โกรธใหม่ๆแต่ก็จะทวีจำนวนไปเรื่อยๆจนจะสามารถมีสติเกิดทันทุกครั้งเมื่อจะโกรธนั่นก็คือวันหนึ่งหนึ่งจะไม่โกรธได้เลยหากตั้งใจทำให้นานวันจนสติมั่นคงเพียงพอเกิดได้ทันท่วงทีสามารถยับยั้งความโกรธไว้ได้ทุกครั้งอย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งเหตุผลดังกล่าวแล้ว
ต้องฝึกใจให้เป็นผู้มีเหตุผลประกอบกับความตั้งใจทำสติว่าจะไม่โกรธด้วยเสมอเหตุผลหรือปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถถอนรากถอนโคนความโกรธเสียได้เช่นเดียวกับที่จะสามารถถอนรากถอนโคนกิเลสกองอื่นได้ด้วยไม่มีอะไรนอกจากปัญญาหรือเหตุผลที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้จากจิตใจการทำสติตั้งใจมั่นเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให้เกิดเหตุผลหรือปัญญามาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาดจึงควรจะต้องมีทั้งสติและปัญญาประกอบกันเสมอจึงจะแก้ความโกรธได้สำเร็จทุกคนส่วนมากไม่ได้อยู่ตามลำพังผู้เดียวส่วนมากต้องเกี่ยวข้องติดต่อสังคมกับคนหมู่มากแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาท่าทางตลอดจนอุปนิสัยใจคอและการพูดจาแตกต่างกันไปมีทั้งที่ดีและมีทั้งที่ไม่ดีมีทั้งเจริญตาและมีทั้งที่ไม่เจริญตามีทั้งที่ถูกใจและมีทั้งที่ไม่ถูกใจเมื่อมีแตกต่างกันเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการขวางหูขวางตากันบ้างเป็นอย่างน้อยอย่างมากถึงโกรธเกลียดถึงขนาดไม่อยากเห็นหน้าค่าตาหรือได้ฟังซุ้มเสียงกันก็มีในเรื่องเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลายใช้สติและปัญญาแก้ได้สมมุติว่ามีใครคนหนึ่งในที่ทำงานที่ไม่ว่าจะพูดจะทำหรือแม้จะอยู่เฉยเราก็อยากจะโกรธไปหมดรู้สึกไม่ถูกหูถูกตาไปเสียทั้งนั้นให้แก้ด้วยวิธีทำสติสัญญากับตนเองทุกวันว่าจะไม่โกรธเขาแล้วพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดเช่นไม่ชอบเพราะหน้าตาเขาน่าเกลียดก็ให้คิดถึงเหตุผลว่าเขาเกิดมาเช่นนั้นเองกรรมของเขาไม่ดีน่าสงสารคนอื่นๆก็คงจะเกลียดเขาที่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนกันเราจะไปโกรธไปเกลียดเขาด้วยทำไมไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยไม่มีใครเลือกเกิดได้ถ้าเลือกได้ก็คงไม่เลือกเกิดไม่ดีต้องเลือกเกิดที่ดีที่สวยงามทั้งนั้นเราไปโกรธไปเกลียดเขาแสดงความเป็นคนใจไม่ดีของเราเองขาดเมตตากรุณาโดยไม่จำเป็นหรือไม่ชอบเขาเพราะเหตุอื่นก็ให้คิดถึงเหตุผลความจริงเช่นว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันจิตใจไม่เท่ากันจิตใจเขาอยู่ในระดับไหนการแสดงออกของเขาก็อยู่ในระดับนั้นจะไปโกรธไปเกลียดเขาไม่ถูกที่ถูกต้องเมตตาสงสารเพราะเขาเป็นผู้ที่น่าเมตตาสงสารจริงๆคิดเช่นนี้บ่อยๆค้นหาเหตุผลที่จะทำให้เกิดเมตตาสงสารให้เสมอๆจะลดความโกรธลงได้จนถึงไม่โกรธเลยได้เพราะธรรมดาความผิดพลาดบกพร่องของทุกคนย่อมเกิดจากเหตุผลอย่างหนึ่งเสมอเพียงแต่ว่าสามัญชนด้วยกันย่อมยากจะยอมรับเหตุผลนั้นๆว่าสมควรสามัญชนด้วยกันจึงยากที่จะให้อภัยในความผิดของใครๆได้เสมอไปจึงยังต้องมีความโกรธกันอยู่ทั้งนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามควรอย่างยิ่งที่จะพยายามทำความโกรธให้ลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะจะเป็นความสุขของตนเองไม่ได้เป็นความสุขของคนอื่น